สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน Medieval Shop Simulator นะครับหรือว่าจำลองร้านขายของในยุคกลางนะครับนะอันนี้เป็นเดโมเกมจากงาน Nexus เดโมไม่รู้ว่ายาวแค่ไหนและตัวเกมไม่ใช่แบบที่เสร็จสิ้น 100% แล้วแต่ผมดูตัวอย่างแล้วมันอยากลองครับมามีเท่าไหร่เล่นเท่านั้นนะครับมาลองดูว่าจะเป็นยังไงใน Medieval Shop Simulator ครับผมไม่รู้ว่าเดโมมาเล่นได้ไกลแค่ไหนอ่ะเผลอๆมาเล่นได้ไกลมากกราฟิกดูดีด้วยนี่ทำให้ผมนึกถึงมาริโต้แบล็กสมิธช็อปนะครับในแบบที่ควรจะเป็นเลยให้เราจ่ายหนี้เหรอครับ50เหรียญใน4วันอันนี้แผ่นไม้กดเอาออกแล้วก็เหมือนจะได้เป็นอ๋อความน่าดึงดูดล่ะครับของร้านของเราโอ้เครื่องมือเหรอเก็บอันนี้คือน่าจะเป็นมรดกที่พ่อทิ้งไว้ให้โอ้ไม่กล้ากูจ่ายสบายแล้ว แสดงว่าผมมีเวลาเล่น4วันใช่ไหมในเดโมนี้ลองดูไหมผมว่าน่าสนุกนะดูทรงสงสัยน่าจะเครื่องติดแล้วแหละว่าผมจะทำลายหยักใหญ่ปีเตอร์นะครับมายิงใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแต่มาใหญ่ปีเตอร์มาดูแปลกๆนะมารู้สึกหนืดหนืดแปลกๆใหญ่มีกลิ่นด้วยนายปล่อยยามาจากข้อมือใช่ไหม อันนี้เป็นเรื่องของ products นะครับแล้วก็ pricing เรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็ราคา shop level 1ชื่อเสียงประมาณ1ความสะอาด3ดาวแล้วครับความน่าดึงดูดยังไม่ค่อยเยอะแสดงว่ายิ่งเล่นไปนะครับอาจมีโอกาสที่จะโดนโจรบุกเริ่มเกมโดยที่มีหนี้นะครับบอกเลยว่าของดีโอ้นั่นมีฟักทองที่คุณพ่อทิ้งเอาไว้มีแอปเปิลที่คุณพ่อทิ้งเอาไว้โชคดีหนอนไม่ไต่อยากไปสำรวจมากนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเล่นตามที่เกมนำเสนอเนี่ยน่าแจ่มกว่านะครับนะมีเหมือนจะเป็นป่องอ๋อน่าจะเป็นห้องตีดาบป่ะอันนี้ไม่รู้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้ตีดาบได้ไหมนะครับแต่ถ้าตีดาบได้มันจะแจ่มแมวมากๆเลยนะครับเกมดูดีลื่นไหลตรงสุดโน้ตเหมือนจะมีสักสิ่งน่าจะเป็นแคมป์ไฟอาจจะต้องไปสู้บูนะครับเพราะเท่าที่ผมรู้มาตัวเกมเนี่ยมันจะบูได้ไรได้นะครับนะกด M เพื่อเปิดแผนที่ได้นะครับขายถุงขยะให้กับก๊อบลินอ๋อขยะสามารถขายให้ก๊อบลินได้หรอก๊อบลินนี่ปะก๊อบลินหน้าตามาดูก๊อบลินเฮ้ยผมว่าดูดีเลยนะดูดีแบบดูดีเลยแหละนี่น่าจะเป็นดงก๊อบลินนะครับอย่าทำฉันนะฉันไม่มีอะไรให้โจมตีหรอกใช่ไหมทำไมเสียงดนตรีมันดูเร่งเร้าเหมือนกูจะมาโจมตีเขาเลยโอ้นั่นดูก็รู้ว่าถ้ามาไม่ดีมันคงจะจับเราขึงสวัสดีก๊อบบี้ฉันมาดีนะโอ้ดูดีกว่าที่คิดฉันได้ยินมาว่าเธอชอบขยะขยะ3ถุงได้15เหรียญเลยโยโอเคมันคือก๊อบลินดมกาวนะครับต่อไปนะครับให้ไปสำรวจนะครับตรงโอ้แฮชนะครับเปิดพื้นห้องเก็บของเอาลงได้โยให้เรามาที่ตรงนี้สำรวจแฮชใต้ดินทำอะไรได้บ้างปะโอ้สว่างดีบรรยากาศนะครับเหมือนกับไอ้เจ้าแฟนตาซีแบล็กสมิธที่ผมเคยเล่นเลยครับต่อไปให้เราหยิบค้อนขึ้นมาซอเบนช์นะครับใช้ไม้10ท่อนวางไว้ตรงไหนดีให้ผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันอ๋อต้องสร้างเองด้วยวางเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์เขียวแล้วก็สร้างเองต่อไปใช้โต๊ะเลื่อยนะครับซอเบนช์ในการคราฟแพลงหรือว่าแผ่นไม้5อันเลื่อยเราต้องเลื่อยค้างอ๋อกันมือลั่นไปข้างบนนะครับสร้างโต๊ะเหรอครับอ๋อเป็นโต๊ะรับรองลูกค้าใช่ไหมหรือโต๊ะวางของไว้ตรงไหนอ่ะกลางร้านเลยไหมอ่ะมันจะดูเก๋ไปหรือเปล่าอ่ะไว้ตรงนี้ไหมเผื่อวางของโชว์ป๊อกป๊อกป๊อกเคต่อไปเปิด inventory นะครับวางของที่ต้องการขายนะครับให้ชี้ที่ของแล้วกดที่2อ๋อผมไม่ได้ขายแค่ของธรรมดาผมขายได้ทุกอย่างนี่เข้าสู่มิติ Naughty Pie ขายทุกอย่างนะครับทุกคนเอาแล้วเตรียมกระดิ่งให้กูด้วยเตรียมกระดิ่งให้กูด้วยอันนี้คือสีเขียวราคา3ราคา5อ๋อมันตั้งได้นะครับ3ถึง5ถ้าเกิดผมตั้งราคาใหม่ล่ะดูว่าลูกค้าจะยังชอบอยู่มั้ย apply new price โอ้แพงไปถ้าเป็น4 กับ 6ล่ะยังดีอ่ะโอเคผมต้องหาแก๊ปตรงกลางให้ดีว่าขายประมาณไหนถึงจะเหมาะสมต่อไปจะมีคันโยกอยู่ข้างโต๊ะนะครับใช้คันโยกในการเปิดประตูมิติประตูมิติเปิดได้แค่1ครั้งต่อวันเปิดประตูพูดคุยกับลูกค้าเติมสินค้าที่ลูกค้าต้องการซื้อสินค้าจากพ่อค้าที่เดินทางไกลแนะนำให้ซื้ออาหารในวันแรกโอ้มาเป็นขบวนเลยอ๋อประตูมิติคือตรงนู้นเหรอพอเราเปิดปุ๊บคนจะเข้าทางนู้นเขาแนะนำให้ซื้ออาหารก่อนงั้นผมซื้อ10เลยครับชีสน่าจะขายดีส่วนอย่างอื่นทรัพยากรไม้แพลงหินน่ะผมจัดการเองได้นะครับไม่ยากไปตัดแป๊บเดียวขอบคุณนะครับได้เวลาเติมของนะครับตอนนี้เติมกดแท็บชีสฉันคือน็อตตี้ร้านขายชีสนี่ค่ะงานการไม่ทำหาแต่ชีสใช่ไหม
จากตรงไหนที่ลูกค้าเดินนะครับก็จะเลอะตรงนั้นเข้าใจละและไอ้นี่คือเฮ้ยลูกค้าอะไรครับได้โปรดเติมสต็อกฟักทองเหรอเดี๋ยวผมเติมสต็อกแป๊บนะครับอ๋อลูกค้าจะมีรีควายต่างๆด้วยไม่ใช่ว่าผมซื้อฟักอ๋อหมดพอดีผมต้องไปฟาร์มเมอร์ต้องไปซื้อฟาร์มเมอร์ตรงนี้นะครับซึ่งอยู่หลังร้านแล้วนะครับวิ่งไปแป๊บเดียวสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมอ๋อเพอร์ซิวัลนะครับเหมือนฟาร์มเมอร์คนนี้นะครับจะไม่อยู่ที่บ้านสาเหตุที่ไม่อยู่ก็เพราะว่าเขานั้นถึงแก่กรรมไปเรียบร้อยนะครับนะเกิดคุณไม่เห็นและอยากรับช่วงต่อก็สามารถรับช่วงได้จะมีรถคาร์ทพังๆเข็นของอยู่แล้วก็จะมีกุญแจซ่อนอยู่ใกล้ๆในละแวกนี้เชื่อนึกว่าจะมีนี่อยู่เอาจบแล้วแสดงว่าเกิดจากทำฟาร์มนะครับเราสามารถตรงนี้ได้เลยแย่แล้วจะหาฟักทองยังไงดีอะมาๆขอโทษนะคะฟักทองหมดตอนนี้ฟักทองหมดครับขอโทษด้วยนะครบถ้วนนะครับผมสร้างโต๊ะเพิ่มเติมก่อนดีกว่าครับผมอยากได้โต๊ะวางของเพิ่มเติมผมทำโต๊ะอีกตัวดีกว่าเอาไว้ฝั่งนี้สร้างมาปึ๊บเริ่มดูดีขึ้นแครอทอันนี้ขาย4อันนี้ขาย6ต่อไปผมไปแกเทอร์ทรัพยากรก่อนนะครับนะเท่าที่ผมดูผมควรจะต้องตัดไม้อะไรเพิ่มเติมอีกหลายส่วนเลยครับตอนนี้มีไม้อยู่9ท่อนผมเป็นทราเวลเลอร์นะครับผมแบกของได้เยอะผมว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยขอแค่ว่าฟาร์มไปแน่นๆเลยครับจะได้อยู่ร้านยาวๆผมจะคราฟอะไรดีนะโต๊ะเครื่องมือต่างๆคราฟติ้งเทเบิลนะครับโต๊ะคราฟเหรอครับอันนี้เป็นอัลเคมีนะครับโต๊ะเล่นแร่แปรธาตุสเมลเตอร์โต๊ะหลอมคุกกิ้งสเตชันอุ๊ยทำอาหารได้ด้วยโอ้ my god โอ้แล้วแต่สายเลยเดี๋ยวผมเอาเป็นคราฟติ้งเทเบิลก่อนดีกว่าปอกคราฟอะไรได้บ้างคราฟไอเทมคราฟอาวุธได้หมดเลยอู้อันนี้คือเทรดเหรอครับน่าจะเป็นเส้นใยใช่ไหมครับแล้วเอาเส้นใยขึ้นมาเป็นแฟบริกทำโต๊ะเพิ่มได้ลองดูดีกว่าแล้วผมก็สามารถคราฟเป็นโต๊ะได้สำหรับข้างบนได้แล้วโต๊ะปูผ้าเอาไว้เซนเตอร์ของร้านเอาไว้แบบเป็นของหดๆนะครับเอาไว้โชว์ให้ลูกค้าดูของมูลค่าสูงเกะกะชิเป๋งผมควรจะสร้างอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาดีโต๊ะเล่นแร่แปรธาตุเราสามารถแปรธาตุได้โดยการทำฮิลโพชั่นโพชั่นแก้เหนื่อยยาพิษและสเตมินาโพชั่นซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานั้นเราขาดพวกของฟาร์มมิ่งนะครับนี่ไงน่าจะเท่านี้ได้นะครับผมว่าผมทำทอชขึ้นมานะครับทอชต้องการเลเทอร์นะครับหรือว่าหนังสัตว์ที่จะล่าได้ลองดูหมีแม่หมีน่าจะให้หนังนะครับออกไปเลี้ยวขวาทางโน้นตามทางขึ้นไปตรงนี้พอเจอโหนกให้ชิดขวาจะเจอหมีโอ้ทำหมีโอ้หมีแล้วคือยังไงอะแย่หมีไม่ได้เหรอมีขนนกตีหมีไม่ได้อะทุกคนหรือว่าอาวุธไม่ถูกต้องหรือว่าขวานมันตีไม่ได้ครับมันมีโครงกระดูกนะฮะลองดูไหมเผื่อมันจะมีดาเมจนะเฮ้ยโครงกระดูกคงขวานไม่มีดาเมจโอเคกลับละไม่เล่นด้วยครับโอเคสเมลเตอร์เตาหลอมโอนั่นเฮ้ยอะไรอยู่ข้างในเนี่ยเฮ้ยดาบอ่ะเพิ่งเห็นทำไงอ่ะข้างๆนั้นดาบอ่ะเฮ้ยแล้วเอาออกยังไงอ่ะฮาวมันมีอะไรมาแงะไหมอ่ะอยากได้ไม่มีที่แงะแฮไม่แน่ใจนะครับงั้นผมเขาเรียกว่าเอาสเปียร์มาก่อนหอกนะครับลองดูดิถ้างั้นผมลองเอาสเปียร์ไปลองสู้ดูสินั่นใช่กวางไหมเห็นละมาพี่ชายได้ละโอเคได้หนังได้เวลาจะมีทอชใช้แล้วครับทุกคนจะมีทอชใช้แล้วมองเชี่ยแล้วไม่เห็นเลยคนมืดเลยโอเคทอชโอเคลองดูซิว่าผมจะวางยังไงได้หรือว่าเป็นของเอาไว้ถือ1อันเอาไว้ถือและอีก1อันเอาไว้วางไม่ใช่วางอย่างนี้สิโหร้านสว่างแล้วอ๋อมันจะมีจุดที่วางได้กับจุดที่วางไม่ได้แล้วแต่กำหนดเนาะ1 2 3 4 5ดูดีแล้วผมว่าได้เวลานะครับไปจ่ายตังค์เพราะผมไม่รู้นะครับว่าจุดลงของเดโมนี้มาอยู่ตรงไหนจริงๆนะครับมาริชาร์ดจ่ายนี่จ่าย50ใน3วันใช่แม่งมีหนี้เป็นหมื่น
อ๋อคือเราต้องจ่ายเขาทุกๆเวลาที่กำหนดและตอนนี้เรามีภาษีต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับต้องจ่ายภาษีใช่ไหมต้องจ่ายภาษี14อ๋อแล้วก็สามารถเปิดพอร์ทัลได้3ครั้งเหรออ๋อภาษีคือภาษีในการใช้ประตูวาร์ปเฮ้ยตัวเกมมีอีโคโนมี่ของมันนะถ้าอยากเปิดประตูวาร์ปขายของคุณต้องจ่ายภาษีเออเป็นเหตุเป็นผลนะครับไม่ใช่ภาษีขายของนะเป็นภาษีทำการค้าโครงกระดูกคุงคัมเฮียเลตมีไฟท์ยูแนวทิมแทง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 โอ้นั่นเฮ้ยเยอะ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 เก็บ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 เฮ้ยเฮ้ยได้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 ถ้ายังไม่มีจุดลงผมว่าผมต้องปิดคลิปตรงนี้แล้วครับและนี่คือ Medieval Shop Simulator ถึงผมจะเห็นว่ามีแมวเหมียวสีดำอยู่ที่หน้าปกเกมแต่น้องยังไม่มาไม่รู้ด้วยเหตุผลอันใดนะครับนะก็คงต้องมารอดูกันอีกทีนะครับนะเป็นเกมที่สนุกมากครับเกมทำการค้าการขายซื้อมาขายไปถ้ามีมัลติเพลเยอร์จะแจ๋วหรือถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดอัปเกรดมีลูกมือมาช่วยน่าจะแจ๋วมากเลยครับข้อจำกัดเรื่องการเปิดร้านได้แค่วันละรอบและจำนวนลูกค้าที่จำกัดเนี่ยอาจจะเป็นข้อจำกัดในเดโมนี้นะครับถ้าเกิดคนมันไหลทั้งวันคงจะสนุกกว่านี้นะครับแต่ก็โอเคพอรับได้ครับดูจบแล้วชอบกันไหมครับถ้าชอบกันไม่ขออะไรมากฝากกดไลค์คนละทีนะครับมีฟีดแบ็กกันก็แล้วแต่บอกกันต่อเนื่องและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม